นี่คือโกลเด้นบอยค่ะหรือประติมากรรมรูปพระศิวะที่จากประเทศไทยไปตั้งแต่ปี2518กว่า50ปีแล้วนะคะด้วยสนนราคาล้านกว่าบาทค่ะวันนี้เดินทางกลับมาถึงไทยแล้วนะคะและเชื่อว่าในวงการค้าวัตถุโบราณมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทแล้ว และอีกชิ้นหนึ่งคือประติมากรรมสตรีพนมมือค่ะทั้งสองชิ้นนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุที่ถูกถอดออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์ที่อายการเขตนิวร์กใต้ได้แจ้งข้อหากับทางพิพิธภัณฑ์ว่าค้าวัตถุโบราณโดยผิดกฎหมายค่ะตั้งแต่ปี2562และ2564นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้พูดได้ง่ายๆว่าในกระบวนการได้คืนมานั้นยังไม่ได้อยู่ในขั้นของการส่งหนังสือทวงคืนจากไทยไปนั่นเองค่ะปกติ แล้วโกลเด้นบอยจะใช้สําหรับการเรียกขานคนที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับแต่โกลเด้นบอยสําหรับประติมากรรมชิ้นนี้มีความหมายค่ะเป็นฉายาที่วงการนักค้าวัตถุโบราณเขาเรียกขานประติมากรรมที่ยกให้เป็นชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งของโลกหล่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะมีส่วนผสมหลักก็คือทองแดงและก็ดีบุกเคลือบผิวด้วยกระไหล่ทองแล้วก็ฝังเงินสันนิษฐานว่ามีส่วนประกอบของดีบุกมากกว่า20นนะคะถูกผสมลงไปเพื่อ ให้ช่วยในการไหลของโลหะในขั้นตอนการหล่อค่ะมักจะพบได้ในประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่เช่นประติมากรรมที่พบที่ปราสาทกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นรูปแบบศิละปะเขมรในไทยในช่วงราวปีพุทธศักราช1 6 0 0ถึง1650ต้นพุทธศตรวตรรษที่17นั่นเองค่ะแต่ในหมู่นักวิชาการไทยที่ติดตามแล้วก็เป็นคณะกรรมการติดตาม วัตถุโบราณอย่างดรธนงศักข์หานวงศ์ทราบดีนะคะว่าที่เดอะเมทเนี่ยเป็นจุดรวบรวมวัตถุโบราณจากไทยเอาไว้หลายชิ้นค่ะข้อมูลที่สําคัญก็คือเมื่อทางพิพิธภัณฑ์พบว่ามีหลักฐานการซื้อขายที่ผิดกฎหมายกับดักลาสลัดฟอร์ดซึ่งเป็นพ่อค้าวัตถุโบราณที่เข้ามาในไทยเนี่ยทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ส่งคืนให้ค่ะอย่างที่บอกว่าไทยไม่เคยทําหนังสือไปขอทวงคืนโกลเด้นบอยนะคะไม่พบว่าอยู่ในลิสต์ที่รัฐบาลไทย จะติดตามทวงคืนแล้วก็ยังคงมีข้อถกเถียงที่สําคัญค่ะข้อมูลในทางวิชาการที่มีต่อข้อสังเกตลักษณะของศิลปะเทียบเคียงกับว่วงเวลาตามประวัติศาสตร์ทําให้ต้องติดตามนะคะว่า เมื่อนํามาจัดแสดงที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครจะให้คํานิยามหรือเรียกโกลเด้นบอยว่าอะไรค่ะเดเมดมีแถลงการออกมาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเมื่อราวๆธันวาคมปีที่แล้วโดยระบุว่าต้องการจะสร้างความปรองดองทางวัฒนธรรมผ่านการคืนโบราณนนวัตถุก,กว่า30ชิ้นให้กับไทยกัมพูชาและอินโดนีเซียค่ะซึ่งเมื่อ25เมษายน2567พิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิเทน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ขึ้นมาระหว่างพิพิธภัณฑ์กับรัฐบาลไทยส่งคืนงานประติมากรรมโลหะสมัยศตวรรษที่11ให้กับไทยเพื่อเป็นการหยุดข้อพิพาทอย่างฉันมิตรและเคารพซึ่งกันและกันโดยที่ไม่เอ่ยถึงบุคคลที่3แต่ก็มีคนสันนิษฐานถึงบุคคลที่3เอาไว้ว่า อาจจะหมายถึงกัมพูชาค่ะปลายปีที่แล้วค่ะมีคลิปคลิปหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าชาวกัมพูชาบางส่วนเขาก็มีความรู้สึกต่อวัตถุโบราณชิ้นนี้เช่นเดียวกันมีรายงานว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอเข้าไปที่จดเม็ดแล้วก็ไปร่ายรำ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอ้างว่านี่คือการทวงคืนชิ้นงานกลับกัมพูชาค่ะซึ่งกัมพูชาเนี่ยในระดับทางการเขาก็มีคณะทํางานติดตามวัตถุโบราณเหมือนกับไทยนะคะแล้วก็รวบรวมวัตถุโบราณที่ไปจัดแสดงอยู่ในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศค่ะ